สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพานภาตัสนุค่ะวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสารตามใจฉันค่ะเครื่องนี้นะคะมีประโยชน์ก็คือเวลาเราทำงานในคอมพิวเตอร์ก็อาจทำให้ช้านะคะเครื่องนี้ก็จะช่วยเพิ่มเวลาได้ค่ะแล้วก็สามารถรวดเร็วได้ยิ่งขึ้นเพราะว่าพอเราเขียนลงไปในนี้นะคะก็จะสามารถพิมพ์ได้เลยทันทีค่ะเครื่องนี้นะคะมีลักษณะคล้ายกับเครื่องพิมพ์ค่ะก็เราจะมีปากกานะคะไว้สำหรับเขียนค่ะแล้วก็ตรงด้านนี้นะคะเป็นหน้าจอที่ไว้สำหรับเขียนหรือว่าบันทึกข้อมูลค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีสีเป็นแม่สีค่ะที่เราสามารถเลือกผสมสีได้เองค่ะตามใจชอบแล้วก็จะมีคีย์บอร์ดนะคะที่ไว้สำหรับพิมพ์ค่ะที่มีขนาดประมาณแท็บเล็ตนะคะเครื่องนี้ค่ะใช้ทำงานคล้ายกับคอมพิวเตอร์เลยแต่ว่าสามารถพิมพ์งานได้เลยแล้วเราก็สามารถแก้งานได้ค่ะโดยเรานะคะก็จะพิมพ์ข้อมูลในคีย์บอร์ดแล้วก็ส่งไปในเครื่องนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเราจะเขียนหรือว่าจะแก้อะไรนะคะเราก็ใช้ปากกาค่ะเขียนลงไปตรงแผ่นสีฟ้านี้นะคะแล้วถ้าเราจะเลือกสีค่ะเราก็จะกดตรงปุ่มนี้ค่ะแล้วเครื่องนี้นะคะก็จะมีสายค่ะที่ไว้สำหรับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตค่ะเช่นเราส่งงานเข้ามานะคะแล้วถ้าเรากดปุ่มนี้งานก็จะสามารถออกมาได้เลยทางช่องนี้ค่ะ